อกับใบเตยที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะที่สถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจใครบางคนนะคะหัวข้อเราในวันนี้คืออะไรคะเขาอยากเจอเราไหมและเร็วๆนี้เขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นะคะจะจำหัวข้อได้ไหมเนี่ยไม่มีปากกากับสมุดมาจดเลยนะคะมีไพ่3กลุ่ม3กองให้คุณได้เลือกกันนะคะนะเลือกมา1กอง1ใบนะคะที่ใช่คุณนะคะจากฝั่งซ้ายมือ1 2 3เขาอยากเจอคุณไหมนะคะแล้วเขาจะทำอย่างและเร็วๆนี้เขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ไปเลือกกันเลยค่ะ King of WandsKing of Cup King of Pentacle เลือกมา1ใบนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ได้ไม่รู้จักอ่ะมีพี่นกแล้วพี่อะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็แบบงงคิดไม่ออกอ่ะแล้วก็พี่ช้างนะคะ1 2 3กับหัวข้อในวันนี้เขาอยากเจอเราไหมและเร็วๆนี้เขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นะคะได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1กองที่1ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยมาเล่นพีกากาดในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อเขาอยากเจอเราไหมและเร็วๆนี้เขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นะคะ King of Wands ใบนี้จะบอกอะไรคุณได้บ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะมากดก่อนนะเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ชมทุกคลิปนะคะเข้ามาให้กำลังใจไปเตยทุกคลิปไปเตยขอบคุณมากๆเลยทุกการรับชมรับฟังนะคะไปลุยกันเลยค่ะใบเตยก็เปิดไปเรื่อยๆนะคะไพ่ขึ้นมาแบบไหนขออ่านไปเรื่อยๆค่ะใช้น้องอีกแล้วนะคะน้องน่ารักKing of Swords 7ถ้วย Judgment Empress อย่าถอนหายใจ4ไม้5ไม้ Hangman ปัดโทฉันอุตส่าห์จะมีอื้อหือนะคะนะใจเย็นๆนะคะอัศวินดาบแล้วก็มี5ถ้วยนะคะมาดูกันค่ะความสัมพันธ์ของคุณหรือเรื่องราวของคุณเป็นยังไงนะคะไปเลยมองว่าคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณต้องการคำตอบนะคุณต้องการความรักที่จริงจังมั่นคงไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่แบบละลาละลังไม่ใช่แบบมาหายหาย3วันดี4วันไข้ความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมด้วยความยุติธรรมด้วยความจริงจังจริงใจคุณต้องการความจริงคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการรักที่มันซื่อสัตย์มั่นคงและจริงใจต่อกันและกันคุณคือเอมเพลสนะคะนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณน่ะจะต้องเป็นคนที่สามารถดูแลหรือเห็นคุณค่าของคุณหรือให้เกียรติคุณหรือสามารถที่จะแบบมีคอมมิตเมนต์กับคุณได้มีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังมั่นคงได้ไม่ใช่คบกันไปวันๆแล้วคุณเป็นชอยเขาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะ
เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนกับชีวิตนะคะเป็นคนที่รู้ความต้องการของตัวเองใบเตยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานะความสัมพันธ์ของคุณที่กำลังเจออยู่เป็นยังไงนะคะแต่ใบเตยเห็นความเหนื่อยหน่ายเห็นความเหนื่อยใจแล้วก็เห็นความไม่ลงตัวไม่ลงรอยเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นปัญหาหรือนะคะคุณอาจจะมีคู่แล้วเขาอาจจะมีคู่แล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการคอมมิตเมนต์คุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์แต่เขาคนนั้นยังให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์ไม่ได้หรือความสัมพันธ์มันยังไม่คืบหน้าเขาดูเมินเฉยเขาดูนิ่งเงียบนะคะเขาดูยังไม่ให้ความจริงจังกับคุณเท่าที่ควรคุณกำลังขยายภาพกำลังต้องการคำตอบดีๆให้กับชีวิตอยู่นะคะไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเนาะเนี่ยนะมันยังเป็นแฮงแมนอยู่นะคะอ่ะโอเคประมาณนี้คุณอาจจะอยู่ในธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิก1ถ้วยอ่ะคุณเป็นคนให้เกียรติตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองอ่ะถ้าความสัมพันธ์ไหนไม่ยุติธรรมไปเลยว่าคุณพร้อมตัดจบนะเนี่ยคุณก็เลยมาดูเพื่อความชัดเจนว่าเฮ้ยสรุปว่าเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณคุณน่าจะพร้อมจบอ่ะไปดูต่อไปดูซิว่าเขาอยากเจอคุณไหมใช้ไพ่สำหรับนี้อีกแล้วเขาอยากเจอคุณไหมสี่เหรียญเขาไม่ยอมปล่อยหรือเราไม่ยอมไปเฮ้ยคุณต้องการให้เขาปฏิบัติต่อคุณอย่างเท่าเทียมกับที่คุณให้ใจเขาไปอ่ะ King of Wands เขาก็หวงแหนความสัมพันธ์อยู่นะเออแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ล่ะเขาหวงคุณนะหวงคุณรุนแรงด้วยแต่ทำไมความรู้สึกเขามันดูยังไม่ได้เปิดเผยหรือยังไม่ได้ชัดเจนเท่าที่ควรอ่ะดูต่อสิเริ่มไม่มั่นใจแต่คุณกับเขาก็ชอบกันนะแต่คุณยังมองเขาไม่ออกเลยว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณมันยังเป็นอะไรที่มันยังไม่แน่นอนมันยังไม่ชัดเจนสำหรับคุณคุณกำลังคิดวกวนสับสนถึงความสัมพันธ์นี้อยู่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าจริงๆเขาดูมึนตึงเขาดูเมินเฉยเขาดูนิ่งเฉยอ่ะเขาดูแบบไม่ใส่ใจคุณเท่าที่ควรอ่ะเออเราก็อุตส่าห์แบบรักอุตส่าห์แบบโอ้โหแบบส่งพลังงานดีๆเหมือนก็แบบเปิดเผยเต็มที่แหละว่าเราชอบอ่ะแต่เขาไม่รู้ตัวหรือเปล่าเออนะเพื่อนๆอย่าซีเรียสนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะเพราะว่าใบเตยจะอ่านเท่าที่เห็นเท่านั้นนะคะโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะเป็นยังไงไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันก็มีแรงผลักดันในการที่จะพากันไปในเรื่องของเป็นในการที่มันเป็นเป้าหมายของความรักที่คุณต้องการนะคะมันเป็นความปรารถนาเป็นตัวนำพาต้องว่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็
มันมีแรงผลักดันอะเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาหากเขาชอบคุณเขาจะพยายามจีบคุณเขาจะเข้าหาคุณทุกอย่างทุกทางเพื่อให้ได้คุณเป็นแฟนแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเด็กๆ เหมือนอัศวินไม้เหมือนเด็กถือไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะคนคนนี้มีวิธีการที่ฉลาดในการที่จะเข้าหาคุณคิดเยอะรู้จักวิธีการควบคุมตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นดูเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเขาไม่ชอบนะคะก็เป็นไปได้ว่าเขายังต้องการชีวิตที่เป็นอิสระต้องการผจญภัยยังไม่คิดจะมีใครหรือด้วยความที่เขามีเสน่ห์ความเป็นผู้นำแล้วทำให้เขาเข้าสังคมได้ไม่ยากเขาก็เลยยังไม่แสดงท่าทีออกมาให้คุณได้รู้ได้เห็นนะนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นถ้าเขาชอบคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาก็พุ่งหาคุณเองแต่วิธีการที่เขาเข้าหาคุณอ่ะมันแยบยลคุณดูไม่ออกคุณมองไม่ออกว่าเขาสนใจคุณหรือไม่สนใจคุณเขาวางมาดหรือวางท่าทีของเขาได้ดีทีเดียวถามว่าอยากเจอไหมใบเตยมองว่าเขาอยากเจอคุณนะแต่ด้วยสถานการณ์ด้วยภาระหน้าที่การงานเนี่ยหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังทำให้เขามาเจอคุณไม่ได้เขาก็ค่อนข้างชอบคุณแหละนะชอบแล้วก็อยากปฏิบัติต่อคุณให้มันเท่าเทียมให้มันยุติธรรมอ่ะเหมือนที่คุณต้องการอ่ะแต่เขายังทำไม่ได้เขายังทำไม่ได้ไปเลยไม่รู้ว่าเขาติดคอมมิตเมนต์หรือเปล่านะคะถ้าเขาติดคอมมิตเมนต์อ่ะเขาเคลียร์ยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ติดคอมมิตเมนต์ได้เลยว่าตอนนี้เขากำลังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะเป็นเรื่องงานหรือโอกาสต่างๆที่เขาจะพลาดไม่ได้ถ้าเขาพลาดงานนี้มันไม่ได้สำหรับเขาอ่ะทุกอย่างจะต้องออกมาเพอร์เฟกต์จะต้องออกมาดีเขาก็เลยเอาเวลาไปโฟกัสที่เรื่องของหน้าที่การงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบและโอกาสที่เขาได้รับมาเขาจะต้องทำมันให้ดีที่สุดเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะเขาก็เลยได้แค่มองคุณอยู่ห่างๆถามว่าอยากเจอไหมอยากเจอแน่นอนแล้วก็ส่องคุณด้วยค่อนข้างคิดมากคิดเยอะเหมือนกันนะแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะเข้าใจผิดเขาด้วยนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปคะเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงเขาก็จะพุ่งมาหาคุณเลยล่ะค่ะตอนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เงียบๆส่องตลอดเสียใจด้วยไม่รู้ว่าคุณไปประชดอะไรเขาหรือเปล่าเสียใจด้วยเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ดูภาพประกอบแล้วนะคะใบเตยเห็นการลุยนะคะการที่ความสัมพันธ์จะเดินหน้าไปด้วยความรวดเร็วนะคะมีความต้องการมีพลังที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะแล้วก็บางทีอาจจะดูแบบมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะอาจจะขาดการคิดการไตร่ตรองในบางเรื่องต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้ยืนยาวหรือยั่งยืนมากนักนะคะแต่ตัวเขาเองอ่ะก็ค่อนข้างที่จะพุ่งหรือลุยมาหาคุณพร้อมที่จะเดินหน้ากับความสัมพันธ์นะคะถามว่าเร็วๆนี้เขาจะทำอะไรเขาจะตามจีบคุณค่ะเขาจะมีเรื่องมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะแล้วคุณก็ต้องระวังด้วยว่าเขาอาจจะมาเร็วไปเร็วก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นกับทุกๆคนนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนประมาณนี้นะโอเคนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นแล้วเร็วๆนี้เขาจะมุ่งหน้านะคะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนตอนนี้เขาสังเกตอยู่คนคนนี้ไม่กระตู้วู้ไม่เอะอะโวยวายแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเอิกกระเลิกอ่ะเป็นคนที่มีท่าทีวางมาดได้ค่อนข้างดีเขาอาจจะอยู่ในธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูราศีตุลก็ได้ราศีมีนก็ได้หรือธาตุน้ำธาตุดินนะคะราศีกันก็ได้ธาตุลมก็ขึ้นมาประมาณนี้เขาค่อนข้างมีระยะห่างพอสมควรถ้าเขาไม่มั่นใจว่าคุณก็รู้สึกเหมือนกันกับเขาหรือถ้าเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วเขาจะหน้าแตกเนี่ยเขาจะยังไม่เข้ามาเขาต้องดูท่าทีก่อนว่าคุณมีใจให้เขาไหมถ้าคุณมีใจให้เขาเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะเดินหน้าจีบคุณอะแต่ระวังด้วยว่าแบบอาจจะมาเร็วไปเร็วอะอาจจะแบบต้องระวังก็ต้องดูกันไปนานๆอะนะต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะดูใบสรุปของเรานะคะเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างถูกใจคุณนะคะแต่เขาก็มีท่าทีที่อาจจะยังไม่ได้แสดงออกหรอกว่าเขาชอบคุณเขากำลังสังเกตคุณอยู่แล้วคนคนนี้เป็นคนฉลาดในการที่จะเข้าหาคนหรือการวางตัวเขาผ่านมาเยอะแล้วเขารู้วิธีการอะว่าจะเข้าหายังไงแบบให้ไม่หน้าแหกหน้าแตกอะไรอย่างเงี้ยเขาระวังเขามีอีโก้ของเขานะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1กองที่1โชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะ King of Cup นะคะกลุ่มที่2เด็กที่2กับหัวข้อนี้นะคะเขาอยากเจอคุณไหมแล้วเร็วๆนี้เขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะกดก่อนนะคะมาให้กำลังใจใบเตยก่อนแล้วค่อยไปฟังต่อส่วนใครกดติดตามอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆทุกๆการรับชมรับฟังทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆกอไก่ล้านตัวนะคะไปดูกันเลยค่ะความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงแบบไหนหรืออย่างไรนะคะหรือไพ่อยากจะเล่าเรื่องของคุณยังไงให้สำหรับนี้น่ารักนะคะสิบเหรียญคุณต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงชัดเจนแต่งงานมีครอบครัวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความหวังเป็นโอกาสเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ด้วยคุณไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งไม่ชอบการระหองระแหงทุกกรณีคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีค่ะที่ตอบโจทย์กับคุณไม่มีกำแพงไม่มีระยะห่างไม่ได้เว้นช่องว่างมากจนเกินไปนะคะคุณไม่ต้องการที่จะไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครและคุณไม่ต้องการที่จะไปผูกมัดหรือสร้างเงื่อนไขในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้หึงนะบางทีบางทีต้องว่าอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะคุณอาจจะเคยแต่งงานมาก่อนแล้วเลิกราหย่าร้างหรือบางคนนะคะประมาณ 30-40% นะคะเคยผิดหวังเสียใจจากความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไม่ลืมเลือนต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยจะเคยมีประเด็นปัญหาในเรื่องของญาติผู้ใหญ่อีโก้ความไม่ลงตัวความคิดเห็นที่แตกต่างหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีพันธะมีคู่แล้วไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ 30-40% ประมาณนี้ที่คุณเจอกับสถานการณ์นี้อยู่นะคะคุณค่อนข้างที่จะต้องการความชัดเจนในชีวิตนะคะถ้าจะเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาคบหาดูใจกันก็จะต้องคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นความหวังเป็นความฝันเป็นแรงบันดาลใจเป็นทุกอย่างให้กันและกันได้คุยกันได้เหมือนมิตรเหมือนเพื่อนเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ตีกรอบคุณมากเกินไปไม่สร้างเงื่อนไขกับคุณมากเกินไปหรือไม่หึงหวงคุณมากจนเกินไปคุณชอบความพอดีแต่จะต้องจริงจังมั่นคงนะคะแล้วตัวคุณเองอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือพัฒนาต่อค่อนข้างลำบากเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นปัญหาหลายด้านหลายทางนะคะเคยเจอแบบมีดแบบดาบเนี่ยมาทิ่มหัวใจแบบจนพรุนนะคะเคยผิดหวังเสียใจเคยอกหักมาหลายครั้งหลายครานะคะแล้วก็แต่คุณก็ยังมีความหวังแล้วคุณก็ยังมีความฝันว่าคุณจะได้เจอความรักที่ดีนะคะคุณอยู่ในธาตุดินธาตุไฟนะคะธาตุน้ำธาตุลมมาครบเลยราศีกรกฎนะคะราศีกุมนะคะหรือพฤษภมังกรกันเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะประมาณนี้ธาตุไฟขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะโอเคบางคนมีความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีคู่แข่งอ่ะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวในความสัมพันธ์นั้นก็ได้นะคะไปดูกันต่อค่ะว่าเขาอยากเจอเราไหมคนที่เรามาถามถึงเนี่ยเขาอยากเจอเราไหมแล้วเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์เขาอยากเจอเราไหม8เหรียญอุ๊ยตายแล้วไม่อยากเจอได้ไงล่ะก็ใจมันคิดถึงแต่เธอนะคะคิงไม้7เหรียญ
ิงเหรียญเขาเป็นตะลุงที่ชีวิตจะต้องมั่นคงเนาะวิสิบดาบทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรักทั้งไม่ลงตัวนะคะเขาก็มีความหวังว่าเขาจะได้เจอคุณในสักวันน่ะตอนนี้ทั้งคุณและเขาก็ต่างก็อยู่ได้แล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้คุยกันถ้าคุณต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองค่ะนะกรณีที่ไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเขาอยากเจอคุณนะมันก็คงจะมีสักวันแหละที่เขาได้เจอคุณเนี่ยนี่คือความคิดของเขานะคะเขาก็มีความหวังเล็กๆอ่ะถึงมันจะเป็นความหวังที่ริบหรี่สำหรับเขาแต่เขาก็อยากจะเจอคุณนะเขาค่อนข้างที่จะชอบคุณทั้งรักทั้งเจ็บร้าวรานถึงทรวงในจิตใจอันห่อเหี่ยวตั้งหน้าตั้งตาทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอไหมอยากเจอนะรักมากรู้สึกผูกพันรู้สึกชอบคุณมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกคุณมีประเด็นปัญหาอะไรกันนะช่วงนี้การงานเขามีปัญหามีอุปสรรคอยู่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงจะถามว่าอยากเจอไหมเขาอยากเจอนะคะคิดถึงหน้าตาผิวพรรณลักษณะภายนอกแล้วก็อยากชวนคุณไปที่ไหนสักที่ที่มีแค่คุณกับเขานะคะเขาอยากใช้เวลากับคุณเขาก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเขาถึงจะได้เจอคุณเขารอได้นะเขารอได้ถึงมันจะเจ็บปวดกับการรอคอยก็ตามเขารอคุณได้เขายังหวงแหนความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับคุณไม่รู้ว่าคุณมาถามถึงคนเก่าๆแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าหรือยังถ้ามันเกิดความไม่ลงตัวถ้ามันไม่ลงรอยถ้ามันมีความเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เขายังไม่ได้ลืมคุณนะคะเขายังปรารถนาที่จะได้เจอกับคุณนะคะแม้มันจะริบหรี่ก็ตามนะคะแล้วเขาจะทำอะไรคะเร็วๆนี้กับความสัมพันธ์นี้หนึ่งดาบเขาจะมาเจอคุณแน่นอนแหละนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างรุนแรงกับคุณนะถ้าเขาโสดคุณโสดก็ลุยโลดไฟเขียวนะคะแต่ถ้าเขาไม่โสดก็ให้พิจารณาทบทวนดูดีๆค่ะอยู่ได้ไม่คุ้มเสียนะคะ1เหรียญขึ้นมาเขาจะหาโอกาสมาเจอคุณให้ได้เขาจะมาเจอคุณให้ได้เขาจะตามจีบตามตื้อคุณทุกวิถีทางเขาจะเข้ามาคุยกับคุณทุกเรื่องทุกอย่างที่เขาคุยกับคุณได้เขาจะทำให้คุณเปิดใจอีกครั้งเขาต้องการคุณแล้วมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงด้วยเป็นอัศวินไม้แต่ก็ระวังนิดนึงนะคะมาเร็วไปเร็วให้ระวังด้วยคบได้คุยได้แต่ก็กลางๆเผื่อใจไว้ด้วยนะคะถามว่าเขาจะทำยังไงเขาจะมาสานสัมพันธ์เขาจะตามจีบตามตื้อคุณทุกวิถีทางนะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณเขาจะมาอ่อยคุณจริงๆนะคะแล้วเขาจะหาโอกาสมาคุยกับคุณให้ได้ความสัมพันธ์นี้มันจะยังได้ไปต่อถ้าคุณมาถามถึงคนเก่าๆมันจะมีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งคุณอาจจะงงว่าเฮ้ยมันก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของกันแล้วนี่นามจะกลับมาเจอกันได้ยังไงคุณดูดีขึ้นในสายตาเขาคุณเปลี่ยนไปมีการพัฒนามีการดูแลตัวเองอย่างดีอ่ะเขาจะกลับมาหาคุณแบบงงๆนี่แหละจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะเขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยขนาดคุณผ่านความเจ็บปวดเสียใจคุณยังกลับมาดูแลตัวเองได้คุณยังกลับมาอยู่ในจุดเดิมได้เลยเขาเสียดายคุณนะแล้วก็อยากกลับมาหาคุณนะประมาณนี้ถ้าถามถึงแฟนเก่านะแต่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แฟนเก่าถ้าเป็นคุณคุยที่แบบเริ่มคุยกันแล้วยังไม่มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าการมาเจอกันมันยากลำบากเดี๋ยวเขาจะหาวิธีการมาเจอคุณเองนะคะถ้าเขาเคลียร์ชีวิตเขาได้เขาพุ่งมาหาคุณแล้วนะคะโอเคคุณอาจจะดีลกับคนธาตุดินก็ได้นะคะพฤษภมังกรการราศีกุมธาตุน้ำธาตุลมขึ้นมาด้วยเป็นคนขี้หึงนะ King of Cup หรืออาจจะดีลกับต่างชาติต่างภาษาไปทางโซนเอเชียนะคะหรือเป็นคนต่างแดนอ่ะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคนที่แบบดูอบอุ่นดูใจดีอ่ะเป็นเหมือนไมโครเวฟดีๆอ่ะอยู่ใกล้ๆแล้วอบอุ่นอ่ะคนเนี้ยเขาก็รักคุณนะเขาเอ็นดูคุณด้วยแล้วเขาจะมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาอยากเจอคุณมากๆขอให้เพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่2กองที่2โชคดีเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะมาเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจใครบางคนนะคะก็มาดูกันนะคะใครที่หมุนมาจุนมานะคะด้วยความบังเอิญก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะส่วนใครที่กดติดตามกด Subscribe แล้วขอบคุณมากๆทุกการรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยค่ะกับหัวข้อนี้นะคะเขาอยากเจอเราไหมแล้วเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นะคะไปดูกันเลยนะคะอ่ะเช็คก่อนไพ่อยากจะบอกอะไรเรื่องราวของเรากับเขาQueen of Pentacles นะคะ Page of Swords 8ดาบ4ถ้วยความสัมพันธ์มันดูมึนตึงมันดูมันเฉยจังเลยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมีความกังวลใจเกิดขึ้นทั้งคุณแล้วก็เขานะคะโอ้ชีวิตแปดดาบสี่ถ้วยเดอะมูนสี่ดาบนิ่งนะความสัมพันธ์มันดูนิ่งนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หายจากกันและกันไปนะยังไม่ได้หายไปเลยอ่ะแต่ก็ยังดูอึมครึมอยู่อ่ะเขาดูเฉยชาเขาดูไม่ให้เกียรติคุณไม่ให้ความสำคัญคุณหรือไม่ดูแลใส่ใจคุณเท่าที่ควรจะเป็นน่ะใบเตยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาตอนนี้มันติดประเด็นอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพันธะหรือเปล่าหรือว่าติดปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าอาจจะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสถานะทางสังคมนะคะความเครือบแคลงใจความสงสัยใครรู้ว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่คุณไม่มั่นใจอ่ะว่าเขารักคุณจริงๆคุณไม่มั่นใจว่าคนคนนี้เขาจะรู้สึกดีกับคุณจริงๆคุณดูไม่ออกอ่ะคุณมองไม่ออกอ่ะมันยังเป็นอะไรที่แบบความชัดเจนอยู่ตรงไหนเขาต้องการอะไรหรือเขาอยากจะไปต่อแบบไหนยังไงทำไมเขาไม่พูดทำไมเขานิ่งทำไมเขาเงียบทำไมเขาไม่ตอบทำไมเขาถึงหายไปหรือแบบคุยกันอยู่ดีๆบทไม่ใช่บทสิบทจะดีก็คือดีมากบทจะไปก็คือไปเงียบๆ3วันดี4วันไข้เดินหน้า3ถอยหลัง4เออนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะอยู่คนละถิ่นคนละแดนคนละประเทศคนละทวีปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สงสัยใครรู้อ่ะคุณกำลังดำดิ่งไปกับความรู้สึกที่คุณก็งุนงงสับสนเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องแบบมาชอบคนแบบนี้ทำไมอ่ะเออมันเป็นความสงสัยของคุณนะคะถ้าไม่ใช่ไม่ตรงไม่เป็นไรทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะอ่ะไปดูต่อสิว่าเขาอยากเจอเราไหมคุยกับก้อนหินคุยกับภูเขาแน่ๆแหละเด็ก3เนี่ยเห็นแล้วโมโหถือไม้มาขอไม่เรียวนะคะไปฟาดแรงๆสักทีสิเออจะรู้ไหมเนี่ยบ่นละบ่นละปวดหัวกับเขาจังเขาเงียบจริงคุณเข้าป่าไปแล้วถือตะเกียงเข้าป่าไปแล้วค่ะพ่อลุงของเราโอ้ยเขาอยากเจอคุณไหมเขาก็อยากเจอคุณนะคุณแต่เขาจะมาเจอยังไงเนี่ยทำไมเขาดูช้าจังเลยอ่ะเราก็คงเปิดใจคุยกับคนอื่นไปแล้วละมั้งกว่าจะมาเจอเราได้โอ้โหเห็นเงียบๆเนี่ยแบบอุ้ยพุ่งมา108ชอบนะคะชอบมากแล้วก็ดุมาก
แล้วเขารู้สึกว่าเขาคุ้นเคยเขาผูกพันกับคุณมากๆเขาอยากเจอคุณนะอยากเจอคุณมากๆกอไก่ล้านตัวอยากเจออยากสัมผัสอยากกอดอยากคุยอยากเห็นหน้าอยากแบบอยากคุยอะตัวเป็นๆนะอยากเจอตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมาเจอคุณให้ได้อะเขาภาวนาเขาร้องขอให้โอกาสดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณและเขานะถึงเขาจะเงียบไปอะแต่ในใจของเขาเนี่ยมันร่ำร้องหาคุณนะคะร่ำร้องหาคุณอยากเจอคุณอยากสัมผัสคุณต้องการที่จะแบบอยู่ใกล้ๆคุณอ่ะเขาเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่เป็นนะคะเก้ๆกังๆแล้วล้าละลังไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะเข้ามาแบบไหนการที่ถ้าคุณกับเขาคุยออนไลน์กันเนี่ยโอ้ยกว่าจะคิดหาคำพูดมาคุยกับคุณได้พูดแบบนี้คุณจะชอบไหมคุณจะถูกใจหรือเปล่าคุณจะรู้สึกไม่ดีกับเขาหรือเปล่าเขาคิดเยอะนะคุณเขาไปทบทวนเขาไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณด้วยนะเนี่ยเด็ก3กอง3เนี่ยม้ามืดม้ามืดเออเนี่ยม้ามืดนะคะความสัมพันธ์อีลุงตุงนางงงๆอ่ะไม่รู้ปลายทางจะเป็นยังไงแต่ในใจเขาร่ำร้องเรียกร้องหาคุณมากๆเขาตกหลุมรักคุณแล้วนะคะแล้วเขาก็ภาวนานะอธิษฐานนะให้เขาได้เจอกับคุณอีกครั้งอ่ะเขาต้องการที่จะมาเจอคุณต้องการที่จะมาเจอมาสัมผัสมาจับมือพาไปเที่ยวอยากเดินทางด้วยกันอยากไปเดทอยากทำอะไรก็ได้ที่แบบมีคุณอยู่ในชีวิตอ่ะเออแล้วเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงใจนี่พุ่งมากเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาเขาหายไปได้ไม่นานหรอกสี่ไม้เดี๋ยวคุณก็ได้รู้ความจริงเขาจะหาโอกาสดีๆอาจจะเป็นการแชทคุยออนไลน์ก่อนอ่ะเขาจะมาตกลงกับคุณมาเคลียร์ใจกับคุณถ้ามันไม่ชัดเจนถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาจะมาเฉลยความในใจของเขาให้คุณได้รู้นะคะคุณจะได้รู้ได้เห็นความจริงของชีวิตว่าเขาต้องการคุณมากๆเขาชอบคุณมากๆเขาหลงใหลคุณมากๆเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบแรกเจอเขาเป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะคะเป็นคนทื่อๆเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่เก่งไม่มีวิธีการหวานล้อมไม่มีคำพูดที่หวานหอมอะไรออกจากปากเขาหรอกเขาเป็นพ่อลุงที่แบบโอ้ยคุณกว่าจะแบบไปเค้นคำพูดออกมาพูดกับคุณให้คุณประทับใจได้เนี่ยเขาไปหาข้อมูลเขาไปโอ้ยเขาไปคิดเยอะอ่ะคนนี้คิดเยอะกว่าจะพูดอะไรคิดเยอะมากนะคะเราไปใจมองว่าเขาน่าจะให้ความชัดเจนกับคุณได้การรอคอยจะมาถึงจุดสิ้นสุดคุณกับเขาได้เจอกันแน่นอนเด็ก3กลุ่ม3เนี่ยบอกเลยว่าได้เจอกันแน่นอนไม่ช้าก็เร็วได้เจอกันแน่นอน3เดือน4เดือนเนี่ยได้เจอกันแน่นะคะแต่แน่ๆว่าคุณกับเขาจะได้คุยกันอะถึงจะมาหายๆแต่ก็คุยกันอยู่ดีอะไม่ได้ตัดกันออกจากชีวิตอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นนะคะโอเคแล้วใบนี้ล่ะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งมากบุคลิกเขาดูนิ่งดูเนิบนาบดูช้าๆดูไม่ออกมองไม่ออกว่าต้องการอะไรคิดอะไรอยากพูดอยากบอกอะไรไหมเขานิ่งเขาเหมือนก้อนหินเขาเหมือนภูเขาที่แบบไม่รู้อะว่าแบบคิดอะไรต้องการอะไรรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกดีกับคุณนะถึงเขาจะเป็นแบบนี้ถึงเขาจะดูเนิบนาบถึงเขาจะดูนิ่งๆอะเขาก็มีหัวใจนะเขาเริ่มมารู้สึกดีกับคุณเนี่ยเขาเริ่มหาคำตอบให้ตัวเองได้แล้วหลังจากที่เขาก็งุนงงสับสนเหมือนกันว่าตัวเขาเองเป็นอะไรอ๋อที่ไหนได้ตกหลุมรักรู้สึกดีตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือเขาเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ